จารย์รินลดาตื่นมารวยถือเลิกดีบวงสรวงพระพิฆเนศพร้อมอัญเชิญวิมานตั้งศาลองค์พ่องานนี้สายหมู่ต้องห้ามพลาดสำหรับอาจารย์รินตื่นมารวยพร้อมคุณเชนภาคินถือเลิกดีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศประทับวิมานโดยเป็นการอัญเชิญญาณพระพิฆเนศเป็นครั้งแรกของบ้านสร้างสุขพยากรโดยมีอาจารย์รังสิกาศณฤรัชวาสผู้ทำพิธีซึ่งภายในงานระหว่างทำพิธีเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดโดยถือเป็นราชาโชคที่ดีในการบวงสรวงในครั้งนี้แม่ลินตื่นมารวยนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2566นะคะวันนี้ทางบ้านเราเนี่ยคือได้ทำพิธีในเรื่องของการอัญเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศประทับวิมานนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าโดยความเป็นมาเนี่ยบ้านสร้างสุขเนี่ยก็คือมีอัตลักษณ์เรื่องหนึ่งก็คือความเป็นล้านนาแล้วก็มีในการบูชาเรื่องของครูปู่อินครูปู่พันธายพิกดวงรวยท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะในส่วนพระพิฆเนศเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นปฏิหารหรือความศรัทธาใหม่ที่เราได้เริ่มมาศึกษาค้นคว้าในส่วนของประวัติความเป็นมาของพระองค์ท่านนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยด้วยความเชื่อแล้วก็เอาตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยอาจารย์ก็ไหว้ท่านอยู่ละแต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนะคะจนมีวันหนึ่งอะค่ะคุณเชนเนี่ยก็ได้ไปที่ม่อนกุเวนแล้วก็พระอาจารย์ที่นับถือเนี่ยท่านก็ได้เหมือนกับเรียบเรียงในเรื่องของดวงชะตาแล้วใช่ครับเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆบ้านเนี้ยคือถ้าจะมีความสำเร็จหรือความปังมากขึ้นเนี่ยคือต้องมีการสักการะองค์พ่อพระพิฆเนศทีนี้ตัวเราเองเนี่ยด้วยความงานเยอะก็ไม่ได้เหมือนกับต้องเรียนตรงว่าไม่ได้ใส่ใจตรงส่วนนั้นมากแต่ก็เชื่อพระอาจารย์แต่ทางคุณเชนเนี่ยคือเขาถึงขั้นกลับมาในส่วนอยากพิสูจน์แล้วก็อธิษฐานค่ะก็ต้องให้เขาเล่าต่อนะครับคือด้วยความที่เราก็นับถือที่พระอาจารย์นะครับก็เลยท่านบอกให้เราส่งน้ำท่านทุกวันแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็กลับมาพระอาจารย์ให้องค์พ่อมาองค์หนึ่งครับเราก็กลับมาส่งน้ำทุกวันจนวันหนึ่งเราไปเดินเนาะอาจารย์ลินเขาก็เลยบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศให้ผมอีกองค์หนึ่งก็กลับมานั่งแต่งองค์พ่อแต่งเครื่องเพชรแต่งเครื่องเพชรนะครับก็นั่งแต่งไปก็ทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊จะจริงไหมเนี่ยคือเมื่อก่อนอะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมเคยขอองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วไม่สำเร็จก็เลยคิดว่าเอ๊องค์พ่อพระพิฆเนศอยู่กับผมจริงหรือเปล่าวันนั้นก็เลยหลังจากแต่งองค์พ่อครับก็เลยพูดคุยกับท่านพ่อพิฆเนศครับถ้าพ่ออยู่กับผมจริงๆอ่ะขอให้พ่อมาเข้าฝันผมหรือว่าให้ผมเห็นอะไรก็ได้ที่เป็นโชคเป็นลาภให้ผมทีเนี้ยคืนนั้นผมก็ไปนอนหลับท่านมาเข้าฝันผมบอกว่าพรุ่งนี้เลขจะออกข้างล่าง43ข้างบน1350ผมก็เลยเถียงกับท่านว่าพ่อถ้าข้างล่างมันออก43แล้วอ่ะข้างบนมันออก1350ไม่ได้นะเพราะเป็นหวยของเพื่อนบ้านนะครับท่านก็เหมือนหัวเราะให้ผมแล้วท่านก็จากไปตื่นเช้ามาผมก็เลยท่องเลขเนี่ยครับที่ท่านบอกผมจนพอถึงเวลาที่ใกล้ที่เราจะเดิมพันแล้วเนาะก็เลยตอนแรกก็ยังลังเลว่าเอ๊ะจะมาจริงหรือเปล่าเลขนี้เนี่ยจนอาจารย์ลินท่านก็เคยบอกผมว่าถ้าเรามีศรัทธาต่อองค์ครูเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือจริงๆเราต้องเชื่อมั่นตั้งมั่นในศรัทธานั้นผมก็เลยเอาเลขที่ท่านให้ผมมานะครับ1350ไปเดิมพันทีเนี้ยตอนที่ประกาศผลนะคือออก1350จริงๆทีเนี้ยผมเลยแบบอ๋อผมเชื่อละว่าพ่อพระพิฆเนศอยู่กับผมจริงๆก็เลยบอกท่านว่าเนี่ยถ้าให้โชคลาภผมจะสร้างวิมานให้ท่านก็เลยวันนี้ครับก็เลยสร้างเป็นที่มาก็คือว่าสรุปก็คือว่าเป็นที่มาคือว่าเขาเกิดในเรื่องของความฝัน
แล้วจริงๆคุณเชนเนี่ยเขาไม่ได้มาทางสายมูโดยตรงเพื่อมาทางสายมูเพราะว่ามาเป็นคู่ชีวิตของอาจารย์รินนะคะก็ได้ประสบกับตัวเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุนว่าในเมื่อศรัทธาตรงนี้ทำให้จิตเราละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจริงๆมาอยู่กับเราก็เหมือนรับใช้คนผีเทวดาเทพอยู่แล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของความเป็นมงคลวันนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าพิธีวันนี้เป็นด้วยความเรียบง่ายนะคะแขกท่านผู้มีเกียรติเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่หนึ่งทรงคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็ดูแลพิจารณาแล้วว่าทุกท่านที่มาเนี่ยเป็นรหัสดวงดีที่สามารถหนุนมันก็รวมพลังกันได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีที่ถ้าเป็นความเชื่อของอาจารย์ลินนะคะครูท่านเลือกคนที่เข้ามาในที่นี้แม้กระทั่งพี่ๆน้องๆนักข่าวนะคะเพราะอาจารย์ลินเชื่อความไม่บังเอิญค่ะทุกอย่างถ้าบังเอิญจะไม่เกิดนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในศาสนาหรือครูบาอาจารย์สายไหนเนี่ยอาจารย์มองดูว่าเป็นประโยชน์ตรงที่ถ้าหากเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าเมื่อเราเชื่อแล้วเกิดการกระทำที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมเกิดข้อผิดพลาดแล้วเรามีเครื่องเตือนใจที่อยากจะแก้ไขพัฒนาตนเองเนี่ยทุกความเชื่อล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แต่ถ้าหากเราเชื่อแล้วหวังแต่ในสิ่งที่ว่าฉันต้องได้อะไรหรือใครต้องให้อะไรฉันแม้แต่เทพเจ้าต้องให้อะไรฉันเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นภัยหรือเป็นโทษกับผู้ที่ศรัทธาเสียเองเพราะฉะนั้น อาจารย์ลินอยากฝากทุกท่านนะคะที่รับชมข่าวตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันมาพร้อมมนุษย์เนี่ยมาหลายพันปีแล้วและตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้ลูกศิษย์ที่ได้ติดตามอาจารย์เนี่ยเก็บความศรัทธาตรงนี้ไว้เป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อสู้ปัญหาแล้วก็ในการสร้างตัวในอนาคตค่ะคือผมมองว่าบางครั้งนะครับการที่เราศรัทธาหรือเชื่อสิ่งหนึ่งนะครับมันจะทำให้ถ้าศรัทธาเราตั้งมั่นมากพอมันจะทำให้ก่อให้เกิดพลังและปฏิหารกับตัวของบุคคลนั้นได้ก็สุดท้ายนะครับด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่เคยลังเลอะไรมาก่อนครับคือบางครั้งนะครับเราร้องขอเทวดาให้ท่านช่วยบางครั้งท่านได้ยินนะครับแต่ท่านจะมีบทพิสูจน์บททดสอบให้เราต้องอดทนฟันฝ่าผ่านบทพิสูจน์บททดสอบไปก่อนแล้ววันหนึ่งท่านจะประทานพรและประทานสิ่งที่เราขอให้เองครับหลวงพ่อ